อาเซียนเราที่ในช่วง 60-70 ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเรื่องของการลงทุนนะเรื่องของธุรกิจการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นผู้นำก็คือญี่ปุ่นนะแล้วก็มีคนอื่นที่เข้ามาร่วมวงด้วยเนี่ยนะในเอเชียเราก็แน่นอนมีไต้หวันเกาหลีแล้วแน่นอนสิงคโปร์หลังจากที่มีเงินผู้เล่นหลักๆเลยเนี่ยยักษ์ๆเลยเนี่ยก็มีญี่ปุ่นอเมริกาเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าว่าเป็นอย่างงี้คราวนี้ถ้าเกิดเรามามองอย่างงี้นะว่าการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในอาเซียนเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เรามาดูกันแล้วเนี่ยอดีตกับวันนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแล้วครับใช่ไหมแล้วถ้าก้าวไปสู่อนาคตมันก็น่าจะไม่ใช่เหมือนอย่างในอดีตบอกว่าโอ้มีผู้เล่น อยู่ในอาเซียนอย่างกับที่เราเอ่ยมาเนี่ยผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยจะทำอุตสาหกรรมก็ทางด้านไม่ว่าเป็นปิโตเคมีโรงกลั่นที่ถือว่าอเมริกันแล้วก็ยุโรปส่วนเรื่องของเล็กลงมาหน่อยหรืออาจจะก็ไม่เล็กเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็เครื่องไฟฟ้าอะไรก็จะเป็นญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีใช่ไหมฮะอาจารย์ดูถึงเรื่องของอนาคตหลังจากวันนี้ในช่วง5ปีที่ผ่านมา อย่างกับในนิคมอุตสาหกรรมของเรานะคนที่เริ่มจะมีเข้ามามากขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือจีนตอนนี้อย่างในอมตะเรามีโรงงานจีนอยู่ประมาณสัก70กว่าโรงแล้วมีแนวโน้มที่มันจะขยายตัวไปเรื่อยๆสาเหตุที่จีนเข้ามาในอาเซียนก็เป็นเพราะว่ามันมีเรื่อง FTA ที่ทำให้ต้นทุนการค้าต้นทุนทำอะไรก็แล้วแต่ระหว่างจีนกับอาเซียนนั้นถูกลงฉะนั้นทำให้ยอดการค้าขายของอาเซียนกับจีนเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมานี่รู้สึกว่ามันก็เติบโตขึ้นเหลือเกินอาจารย์มองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของว่าจีนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมาทาบรัศมีก็เจ้าเก่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนขยายตัวมากเนี่ยจนทำให้อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับที่3ของจีนนะเป็นรองเฉพาะสหรัฐอเมริกากับยุโรปที่เป็นอันดับ1อันดับ2ครับกันเราค้าขายกับอาเซียนค้าขายกับจีนปีหนึ่งร่วม500ล้านเหรียญนะที่เป็นเช่นนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าจีนมีสถานะเป็นโรงงานแห่งโลกเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่ประทานโลกประเทศต่างๆไปลงทุนในจีนมากมายญี่ปุ่นก็ไปลงทุนจีนมากมายเกาหลีก็ไปไต้หวันก็ไปใครก็ไปและญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันรวมทั้งประเทศอื่นก็ลงทุนในอาเซียนมากมายมันก็เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนั้นมันมาเหตุผลมาจากพวกนั้นไปลงทุนสองกลุ่มนะครับอาเซียนกับจีนครับก็เลยทำให้พอจีนมีการส่งออกมากจีนก็ต้องนำเข้ามากนะนำเข้าจากใครล่ะส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่นำเข้าไปเพื่อเอาไปผลิตต่อก็คือนำเข้าจากอาเซียนเพราะอะไรครับว่าอาเซียนมีทั้งชิ้นส่วนนะครับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ที่จีนซื้อจากอาเซียนเยอะๆและขณะเดียวกันจีนอาเซียนก็ยังมีสินค้าโภคภัณฑ์ยางพารามันสำปะหลังนะครับอะไรต่อมีอะไรนะฮะไปโตเคมีเมล็ดพลาสติกเหล่านี้เป็นต้น